ของบริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์นะคะคลิปนี้ค่ะเราจะมารีวิวนี่เลยค่ะปากกาน่ารักนั่นเองนะคะเป็นปากกาขนมหวานน่ารักของโยย่านั่นเองนะคะโยย่าเนี่ยเขาจะทำดีไซน์ปากกาออกมาได้แบบน่ารักมากๆเลยนะวันนี้เราก็เลยหยิบทั้ง4สี5แบบตรงนี้นะคะมารีวิวให้กับน้องๆหนูๆได้ดูกันนะคืออันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่เลยนะคะเพิ่งจะเข้ามานั่นเองนะคะถือว่าน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูแต่ละแท่งกันนะคะนี่แท่งแรกค่ะก็จะเป็นขนมปากกาขนมนะคะคัพเค้กนะน่ารักมากๆเลยแบบนี้นะคะอันนี้เขาจะมีกลิ่นหอมของช็อกโกแลตด้วยนะคะถือว่าหอมน่ากินและก็น่าใช้มากๆเลยแท่งต่อมาค่ะอันนี้ก็ยังเป็นกลิ่นของช็อกโกแลตอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะดีไซน์ด้านออกมาได้แบบว่าเป็นลายขนมอะไรเอ่ยบิสกิตนั่นเองนะคะนี่น่ารักมากๆเลยต่อมาค่ะก็จะเป็นดีไซน์ด้ามของขนมคัพเค้กนั่นเองนะคะนี่สีเขียวมีนน่ารักมากๆเลยนี่ก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะต่อมาค่ะก็เป็นสีชมพูหวานแบบของเรานะคะนี่ก็จะดีไซน์ด้ามออกมาได้แบบว่าเป็นลายขนมแยมโรนั่นเองนะคะนี่สีชมพูอันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแท่งสุดท้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นคัพเค้กนั่นเองนะคะนี่เป็นกลิ่นหอมของวานิลานะคะสีขาวนะคะน่ารักมากๆเลยทั้ง5แท่งในวันนี้นะคะที่เรานำมาคือแบบว่าดีไซน์ออกมาได้น่ารักมากๆน่ารักน่าใช้มากๆเลยหวังว่าน้องๆหนูๆคงจะชอบกันนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบการเขียนของเขานะคะว่าเขียนออกมาแล้วเนี่ยลายเส้นของเขาเนี่ยจะเขียนดีไหมลายเส้นโอเคไหมนะคะนี่เป็นปากกาแบบปอกนะคะดึงปอกปากกาออกมาแบบนี้นะคะนี่ขนาดหัวปากกาของเขาก็จะอยู่ที่ 0.5 มิลเท่านั้นนะคะนี่ซึ่งถือว่าหัวเล็กมากๆเลยแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นปากกาแบบปอกทั้ง5แท่งเลยนะเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันเลยนะคะว่าลายเส้นของเขาจะเป็นยังไงนะนี่แบบนี้นะคะ Hello น่ารักนะคะก็ถือว่าเขียนรื่นเขียนดีมากเลยนะคะนี่โอเคเลยเขียนดีมากๆเลยนะคะเขียนรื่นแล้วก็หมึกของเขานี่ถือว่าชัดเจนใช้ได้เลยนะคะนี่เขียนรื่นเขียนดีมากๆเลยถือว่าโอเคนะคะสำหรับน้องๆหนูๆนะที่กำลังมองหาปากกาเจลเขียนดีอยู่นะคะแนะนำนี่เลยค่ะเป็นปากกาหมึกน้ำเงินทั้งหมดเลยนะคะเป็นปากกาเจลนั่นเองนะคะของโยย่าค่ะราคาทั้งหมดนี้เพียงแท่งละ35บาทเท่านั้นถือว่าถูกและคุ้มมากๆเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ